้จะถึงวันเลือกตั้งแล้วเดือนหน้าวันที่24มีนาคมนะคะอืมอะไรคะภาษามือไงภาษามือวันที่24ใช่ไหมเชิญชวนหน่อยสิพี่คำภูเชิญชวนไปเลือกตั้งโอ้ยอะไรของพี่เนี่ยหย่อนคะแนนหย่อนอ๋อนี่คือหย่อนหย่อนกากาแล้วก็หย่อนนะคะรักใครชอบใครแบบไหนก็ไปกาได้นะคะแต่ว่าวันนี้นะคะท่านประธานกกต.ได้กำชับข้าราชการกระทรวงมหาดไทยและกทม.ให้วางตัวเป็นกลางนะคะคุณอิทธิพรบุญประคองประธานกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งจัดการเลือกตั้งนะคะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าส.ส.แบบทั่วไปการประชุมก็ทำความเข้าใจกับกระทรวงมหาดไทยนะคะก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดมีในอำเภอทั่วประเทศแล้วก็รวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยนะคะเข้าร่วมประธานกกต.ก็ย้ำถึงหน้าที่ของหน่วยงานราชการต่อการเลือกตั้งส.ส.ว่าวันที่24นี้จะเป็นการเปิดประตูก้าวแรกสู่ระบอบประชาธิปไตยซึ่งจะเป็นการเลือกตั้งในรอบ5ปีค่ะเป็นการรอคอยของประชาชนทั้งประเทศขอให้ข้าราชการวางตัวเป็นกลางทางการเมืองเพราะเชื่อว่าจะมีการแข่งขันกันสูงเนื่องจากผู้สมัครกว่าหมื่นคนเลยนะคะจาก77พรรคโอ้โหประกอบกับมีการฟ้องคดีต่อศาลแล้วเนี่ยนะคะมากกว่า200คดีแล้วนะคะคุณผู้ชมคะเพราะฉะนั้นข้าราชการจำเป็นต้องวางตัวเป็นกลางจริงๆค่ะก็ต้องจัดการเลือกตั้งให้มีความสุจริตด้วยนะคะ